อาหารเสริมสามารถทำให้เขาเสื่อมหายเป็นปลิดทิ้งทำให้หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทหายได้โดยไม่ต้องผ่าตัดอวดอ้างสรรพคุณเกินจริงถ้ามันปลอดภัยแล้วก็ไม่ตีกันกับยาที่เราทานอยู่ประจำสวัสดีค่ะกลับมาพบกันในรายการหมอยามาตอบในวันนี้นะคะก็จะมาตอบคำถามยอดฮิตเลยค่ะคำถามยอดฮิตที่ได้ยินกันมาค่อนข้างบ่อยแล้วก็ถามเข้ามาบ่อยมากนะคะว่าอาหารเสริมสามารถรักษาโรคนั่นนี่นู่นได้จริงหรือไม่นะคะวันนี้เรามีคำตอบมาให้ค่ะและนอกจากนี้นะคะยังจะมีทริคดีๆในการที่จะเลือกผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่ถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัยกับเราให้ด้วยนะคะรอติดตามชมค่ะก่อนจะเข้าไปชมคลิปถ้าคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์กับ wow. ทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะถ้าพร้อมกันแล้วเข้าไปชมกันเลยค่ะคำว่าอาหารเสริมนั้นจริงๆแล้วนะคะความหมายที่เราพูดกันอยู่กับความหมายที่แท้จริงแล้วมันไม่เหมือนกันนะคะถ้าความหมายตรงๆจริงๆของมันแล้วก็คืออาหารใดๆก็ตามที่เสริมเข้าไปสำหรับคนที่ทานอาหารได้น้อยหรือไม่สามารถรับประทานอาหารได้เช่นในคนไข้คนสูงอายุหรือในเด็กนะคะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะทำมาจากนมธัญพืชหรือเนื้อสัตว์นะคะตัวอย่างเช่นนมเอ็นชัวหรือพวกซุปไก่สกัดเป็นต้นค่ะส่วนคำว่าอาหารเสริมที่เราหมายถึงนั้นนะคะจริงๆศัพท์มันก็คือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะคะซึ่งจะสังเกตว่ามันค่อนข้างยาวแล้วเราก็จะไม่ค่อยคุ้นชินเท่าไหร่นะคะซึ่งความหมายของคำว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารก็คืออาจจะเป็นแร่ธาตุหรือวิตามินรวมไปถึงสารสังเคราะห์ต่างๆที่ทำออกมาเรียนแบบธรรมชาติกินเข้าไปเพื่อที่จะเสริมสร้างสุขภาพหรือเสริมความงามโดยไม่ได้มีฤทธิ์ในการรักษาโรคนะคะซึ่งก็จะแตกต่างกันกับยาโดยสิ้นเชิงนะคะเวลาที่สารใดๆที่จะทำออกมาเป็นยาก็จะต้องมีการขึ้นทะเบียนที่ค่อนข้างยุ่งยากรวมถึงต้องมีงานวิจัยทางการแพทย์หรืองานวิจัยที่น่าเชื่อถือในขณะที่ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนั้นบางอย่างที่จะอ้างว่ามีงานวิจัยรับรองแล้วได้ผลจริงนั้นแต่ส่วนใหญ่จะทำในกลุ่มเล็กๆซึ่งไม่สามารถการันตีผลได้เทียบเท่ากับยาดังนั้นที่เราเห็นในโฆษณาที่ว่าอาหารเสริมหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่โอ้อวดสรรพคุณเช่นทำให้เขาเสื่อมหายเป็นปลิดทิ้ง wow. ทำให้หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทหายได้โดยไม่ต้องผ่าตัด oh. ส่วนใหญ่นั้นก็คือจะอวดอ้างสรรพคุณเกินจริง oh, no. ซึ่งเอาจริงๆแล้วก็น่าจะผิดกฎหมายนะคะแล้วเราจะมีวิธีการเลือกผลิตภัณฑ์เสริมอาหารให้ปลอดภัยได้อย่างไรข้อแรกเลยนะคะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตามกฎหมายแล้วต้องมีอย.นะคะถ้าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไหนไม่มีอย.ก็ทิ้งไปได้เลยค่ะแต่การมีอย.ก็ไม่ได้หมายความว่าอย.จะรับประกันว่าอาหารเสริมหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนั้นจะสามารถรักษาโรคหรือบรรเทาอาการได้จริงเพราะเวลาขึ้นทะเบียนอย.ไม่จำเป็นต้องมีงานวิจัยมารองรับเหมือนกับยานะคะคนไข้หลายๆคนมักจะเข้าใจผิดเวลามาถามก็จะบอกว่าทานอาหารเสริมตัวนี้ดีไหมมันมีอย.ด้วยนะมันน่าจะได้ผลดีนะซึ่งจริงๆแล้วก็เข้าใจผิดนะคะการมีอย.ไม่ได้หมายความว่าอาหารเสริมนั้นจะรักษาโรคได้เป็นเพียงแค่การรับรองเบื้องต้นว่ามีการขึ้นทะเบียนจริงและมีความค่อนข้างน่าเชื่อถือแต่อย่างไรก็ตามนะคะในปัจจุบันนี้มีการใส่เลขอย.ปลอมค่อนข้างเยอะแม้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนั้นจะมีเลขอย.เราก็ควรเช็คหน่อยนะคะโดยการเอาเลขอย.ที่อยู่ในฉลากไปกรอกลงในเว็บไซต์ของอย.เพื่อที่จะดูว่าเป็นเลขอย.ปลอมหรือเปล่ามีการสวมเลขอย.หรือเปล่านะคะอีกคำถามยอดฮิตนะคะหลังจากให้ข้อมูลคนไข้ตามข้างต้นไปแล้วคนไข้มักจะถามกลับมาว่าแล้วมันจำเป็นต้องทานไหมล่ะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตัวนี้คำตอบก็คือไม่จำเป็นต้องทานนะคะแต่ถ้าใครอยากจะทานก็ทานได้ไม่ผิดอะไรนะคะแต่ต้องมาดูตัวเราด้วยนะคะว่ามีโรคประจำตัวอะไรไหมทานยาอะไรเป็นประจำหรือเปล่าที่กลัวนะคะก็คือกลัวทำให้โรคประจำตัวของเรานั้นแย่ลงหรือมีโอกาสที่อาหารเสริมหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนั้นจะตีกันกับยาที่เราทานอยู่เป็นประจำนะคะเพราะฉะนั้นก่อนจะทานอาหารเสริมหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารใดๆก็ตามควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนนะคะแล้วก็บอกข้อมูลของเราให้หมดมีโรคประจำตัวอะไรทานยาอะไรอยู่นะคะเพื่อที่แพทย์หรือเภสัชกรจะได้ให้คำแนะนำที่เหมาะสมค่ะถ้าสมมติว่าเรามีโรคประจำตัวแล้วเราปรึกษาแพทย์แล้วว่าอาหารเสริมนี้สามารถ
านควบคู่ไปได้หรือไม่ได้ตีกันกับยาที่เราทานอยู่ประจำก็สามารถทานได้นะคะแต่แนะนำนิดนึงค่ะว่าการรักษาทางการแพทย์แผนปัจจุบันก็ควรจะรักษาอยู่ควบคู่กับการทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไปได้นะคะถ้ามันปลอดภัยแล้วก็ไม่ตีกันกับยาที่เราทานอยู่ประจำแต่มีคนไข้หลายคนค่ะที่พอรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแล้วทิ้งยารักษาโรคประจำตัวของเราไปเลยค่ะก็คือไม่เอาแล้วทานแต่ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเท่านั้นนะคะแล้วคนไข้ส่วนใหญ่มักจะกลับมาหาด้วยอาการที่รุนแรงมากขึ้นหรือมีโรคเพิ่มขึ้นก็ได้ค่ะอันนี้ฝากเตือนไว้นิดนึงนะคะนอกจากนี้นะคะการทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบางทีก็ต้องทานให้พอเหมาะเพราะถ้าทานเยอะก็อาจจะสะสมในร่างกายหรือเป็นพิษได้ยกตัวอย่างเช่นการทานวิตามินเสริมนะคะก็จะมีวิตามินบางอย่างที่สามารถละลายน้ำได้อันนี้ถึงทานเยอะก็สามารถที่จะถูกร่างกายขับออกไปได้แต่ก็มีวิตามินบางประเภทนะคะที่จะสะสมอยู่ในร่างกายก็คือสะสมอยู่ในไขมันนะคะยกตัวอย่างเช่นวิตามิน A วิตามิน D วิตามิน E วิตามิน K นะคะซึ่งถ้าทานเยอะเกินไปก็จะสะสมในร่างกายแล้วก่อให้เกิดพิษได้ค่ะโดยสรุปก็คือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรือที่เราคุ้นชินที่จะเรียกว่าอาหารเสริมนั้นไม่ได้มีสรรพคุณในการที่จะรักษาโรคใครที่เชื่อว่าอาหารเสริมหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจะสามารถรักษาให้เราหายจากโรคนั้นๆได้เป็นความเชื่อที่ผิดนะคะและในการที่จะเลือกผลิตภัณฑ์เสริมอาหารก็ควรดูความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์นั้นๆและสามารถทานเสริมได้ควบคู่กับการรักษาทางแพทย์แผนปัจจุบันและการจะเลือกซื้ออาหารเสริมนั้นหากมีโรคประจำตัวหรือมียาที่ต้องทานประจำควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนนะคะสำหรับท่านใดที่สนใจคลิปดีๆมีสาระเกี่ยวกับสุขภาพช่วยกด Subscribe และกดกระดิ่งให้ช่องของพวกเราด้วยนะคะแล้วท่านจะไม่พลาดคลิปดีๆมีสาระส่งตรงให้ทุกท่านถึงบ้านเลยนะคะรวมทั้งเรามี Facebook Fanpage บัณฑิตกายภาพบำบัดและจัดกระดูกช่วยกดถูกใจและกดเห็นก่อนใครเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะถ้าท่านใดมีปัญหาสุขภาพอยากสอบถามอยากปรึกษาเบื้องต้นสามารถไลน์มาได้ที่ @bandit_clinic @bandit_clinic ที่ขึ้นไว้ข้างใต้นี้นะคะและสำหรับท่านใดที่สนใจการรักษาแบบกายภาพบำบัดสามารถโทรนัดหมายได้ที่เบอร์0853699977 0853699977ที่ขึ้นไว้ด้านล่างนี้นะคะสำหรับวันนี้ขอลาแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ